ขั้นตอนของสมาชิกวุฒิสภา250คนเขาจะลงยังไงผมบอกอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปอะไรกับสว.คุณอยากจะลงยังไงลงไปเลยคุณอยากจะลงไม่งดออกเสียงทั้ง250งดก็งดไปเออไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็เขามีสิทธิ์ดิเขาจะลงไม่เห็นด้วยก็ได้เขาจะลงเห็นด้วยก็ได้เขาจะลงงดออกเสียงก็ได้แม้แต่ในพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยจะไปบังคับให้เขาต้องลงคะแนนให้ไอ้แกไอ้กลุ่มนี้เออไปเรียกร้องให้ประชาธิปไตยเรียกร้องให้ภูมิใจไทยมาโหวตมันเรื่องอะไรของเขาล่ะไปเรียกร้องประชาธิปก็แล้วแต่เขาพลังประชารัฐก็บอกทำไปรวมไทยสร้างชาติกูไม่โหวตให้อ่ะไม่โหวตก็ไม่โหวตก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติถูกไหมถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะอาจารย์คะเขากลัวสะดุดไงไม่สะดุดเลยเพราะมันยังไม่มีอะไรจะสะดุดเลยจะสะดุดอะไรก็ยังไม่ได้รับรองส.ส.แม้แต่คนเดียวอ่ะจะไปสะดุดอะไรก็กลัวตอนที่รวมไงคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าก้าวไกลเนี่ยไปรวมกับทุกพรรคอย่างที่อาจารย์บอกมาก็ได้ประมาณ309กับ310ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกินกึ่งหนึ่งต้องได้376ถูกไหมนั่นเป็นเรื่องต้องไปรวมกับวุฒิก็แล้วแต่ในวุฒิไม่วุฒิงดออกเสียงก็งดไปจะเป็นทำไมอ่ะอาจารย์การงดออกเสียงให้ผลอะไรให้ผลงดออกเสียงมันคือเสียงไม่ถึง376ค่ะคุณมี310 309ถ้าส.ว.ทั้งหมด250คนเขาบอกกูงดออกเสียงค่ะมึงก็งดไปจะถามผมอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าสว.เนี่ยเขาไม่สนับสนุนสมมุตินะถ้าไม่มาโหวตให้แบบนี้ค่ะเท่ากับว่าคุณพิธาก็จะไม่ได้เป็นถูกไหมคะก็เป็นอันดับที่สองไม่ไม่ก็แล้วแต่ก็ไปจัดมาใหม่ก็ไปจัดมาใหม่ที่ใครจัดก็จัดมาอ้าวก็แต่หลักก็คือว่าคุณต้องได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก่อนอย่าลืมตรงนี้ค่ะเออแค่นั้นแหละอันนั้นคือหลักไงหลักของการรวมเสียงแต่ว่ามันก็ค้านกับความรู้สึกของประชาชนไม่งั้นเราจะมีความการเลือกตั้งทำไมคะคุณต้องเข้าใจว่าความอยากกับความจริงอ่ะมันคนละเรื่องกันกลับจะไปอันเดิมที่อาจารย์บอกนะเรื่องเก่าเลยผมบอกเลยว่าความเป็นไปได้ตอนนี้มันเป็นไปได้แต่เราอ่ะรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้เราไม่เอาเราก็เลยมีปฏิกิริยาเฮ้ยเขาฉันผมบอกนะการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ยากเพราะอะไรเพราะพรรคที่เป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยคะแนนมันติดกันแม้ว่าเขาจะมีแนวโน้มจะรวมกันพูดจากันก่อนหน้านี้แล้วมีเงื่อนไขเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตามทีเนี่ยก็ต้องดูเราจะเห็นธาตุแท้ของการเมืองไทยอย่างที่เราจะได้เห็นนี่นะภายใน2เดือนข้างหน้าเนี่ยแล้วการเจรจาคะเอาเป็นมันจะมีทั้งงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะกวดเดินกันเพ่นพ่านตอนปี62เราก็ได้เห็นไม่ขนาดนั้นเพราะปี62เนี่ยมันมีเงาของคสช.เนี่ยมันทะมึนอยู่ไอ้คนที่ไปลงเลือกตั้งมันก็รู้ว่าเลือกตั้งยังไงกูก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วแต่เราก็เห็นปัญหาจากการรวมแบบนั้นแล้วถูกไหมไม่คนละอย่างไม่คนละแบบกันเลยคนละแบบกันคนละแบบกันการเลือกสสแบบนั้นบัตรใบเดียวแล้วมีคสช.ในช่วงเปลี่ยนผ่านคนละอย่างกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วเที่ยวนี้คนที่เป็นคสช.คุณประยุทธ์เขาลงมาเลือกตั้งด้วยอ่ะใช่ไหมเขาได้พรรคเขาได้เท่าไหร่36เสียงค่ะว่าผมว่าเขาไม่เอาอะไรอยู่แล้วเขาต้องกลับบ้านอยู่แล้วรวมไทยสร้างคุณจะไปนั่งฝันว่าประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกอีกทีได้ไงล่ะบ้าจันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเราก็ลุ้นแล้วพอหลังการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะต้องมาลุ้นถึงขนาดนี้มันไม่ต้องลุ้นมันไม่ต้องลุ้นอะไรเลยสบายนะเดี๋ยวกกต.แบบอาจารย์ได้ยังไงปะโทมันต้องมีอุเบกขาถ้าคุณไม่มีอุเบกขาเนี่ยคุณต้องการตามที่มันเป็นอย่างที่ใจคุณเป็นเนี่ยแต่อาจารย์ที่อาจารย์โพสเฟซบุ๊กเมื่อเช้าอาจารย์มาบอกว่ามีอะไรนะเมตตากรุณามุทิตานั่นยังไม่เห็นคำของอาจารย์ที่มีอุเบกขาเลยเอาอุเบกขาก็ต้องดูตามความเป็นจริงถ้าเราไปทำอะไรแล้วมันฝืนกับความเป็นจริงเนี่ยเราต้องวางเฉยเราต้องไม่ยุ่งผมบอกแล้วไงหลักการเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ต้องเริ่มต้นก่อนถ้าไม่มีตรงนี้ผมไม่เอาด้วยเอางี้แล้วกันคุณจะไปรวมได้220แล้วให้สว150 180เป็น400เฮ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์คผมบุกได้เลยคุณต้องทำให้ได้300 251คนขึ้นไปคุณจะไปรวมกลุ่มลิงช้างข้างทะเลแล้วก็รวมมาต้องเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก่อนไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะอันนี้คุณจะเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณต้องมีสสเกินครึ่งรวมกันน่ะทั้งทุกพรรคคุณก็ไปทำมันสิแต่ตอนนี้เขาเปิดให้ก้าวไกลคุณมีสสมากที่สุด152คนผมเป็นเพื่อไทยผมก็ต้องเปิดทางแต่ในทางปฏิบัติผมจะไปดีลกับใครเรื่องผมในกฎกติกาเป็นแบบนั้นจริงๆและหลังแล้วหลังสเต็ปต่อไปคือสเต็ปประชุมรัฐสภาอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ต้องเดินเกมผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเฮ้ยมันคุยกันได้สว6คนน่ะแต่คุณไม่ต้องไปกระชากเขาไม่ต้องไปบีบเค้นนะให้เขาลงตามธรรมชาติเขาอยากจะงดออกเสียงงดครับเขาอยากจะคัดค้านครับเขาอยากจะอยู่บ้านไม่มาโบสถ์เชิญเลย